สักแค่ไหนฉันยิ่งรู้สึกดีงุนงินเรื่องคุณพิทูลมาอีกแล้วเหรอครับฉันไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมเพนนีจะต้องไปยอมพิทูลขนาดนั้นถ้าได้รู้อยู่ว่าพิทูลมันเหมือนหมาจนตรอกไม่มีที่ไปอ่ะโอ้ยน้องฉันนะก็อาจจะสวยรวยเก่งแทนที่จะข่มผู้ชายให้อยู่หมัดดันไปอยู่ใต้เขาอย่างนั้นเนี่ยเขาคงรักของเขาแล้วครับรักกันรักได้แต่ไม่ควรทำให้ครอบครัวเดือดร้อนนะหมอเวลาที่จะจัดการมันนะเพนนีก็ต้องออกมาปกป้องทุกครั้งเลยปล่อยให้มันมาเหน็บกัดฉันอยู่ได้ว่าฉันไม่รู้จักทำมาหากินทำตัวไร้สาระเป็นวันๆเนี่ยแล้วจริงๆแล้วคุณวดีอยากจะบริหารโรงพยาบาลนี้ไหมครับก็จะฉันทำได้ฉันก็อยากจะทำหมอคิดว่าฉันภูมิใจในตัวเองนั่นหรือไงที่เกาะน้องกินไปวันๆแบบนี้แต่ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงที่จะลบภาพที่คนมองว่าฉันเป็นไฮโซเหมือนสัมภเวสีล่องลอยอ่ะแต่ผมเชื่อนะครับว่าคุณเพ็ญพยงไม่ได้คิดอะไรกับคุณวดีแบบนั้นแน่ๆครับอย่าคิดมากไปเลยนะครับแต่ฉันก็อยากให้เพ็ญหนีฟังฉันบ้างฉันอยากมีค่าในสายตาน้องอ่ะคุณวดีเป็นพี่สาวที่รักน้องเป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วก็เป็นลูกที่คอยดูแลแม่อย่างดีมาโดยตลอดถ้าวัดที่ความรักเนี่ยคุณวดีมีค่าที่ประเมินไม่ได้เลยนะครับโยธินก็ชอบบอกกับผมนะครับว่าแม่ของเขาน่ารักเสมอครับอ๋อยกเว้นแค่ตอนที่จับเขาไปดูตัวนี่ตาทินมาเมาฉันให้หมอฟังบ่อยเลยเหรอเนี่ยก็ไม่บ่อยหรอกครับก็แค่เดือนละ2ครั้งครับเดี๋ยวคอยดูนะเจอตัวนะฉันจะหยิกให้เขียวเชียวรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับอันนี้คุณหมอรู้ไหมว่าตาทินไปไหนไปอยู่กับสาวหรือเปล่าหรือว่าไปแค่ไปพักนะครับเห็นเขาบอกว่าเขาเครียดๆนะไม่ได้ไปอยู่กับสาวแน่นะครับฉันคิดไม่ผิดเลยจริงที่มาคุยกับหมอเนี่ยสบายใจขึ้นเยอะเลยตอนที่รู้มาว่ายุวดีสนิทกับพี่นพเนี่ยฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะสนิทกันถึงขั้นเล่าเรื่องในครอบครัวให้ฟังขนาดนี้นะแต่ว่าเป็นแบบนี้ก็เข้าทางแกมีอะไรหรือเปล่าฉันเข้าไปห้องพี่นพช่วงบ่ายเข้าไปเอาโทรศัพท์ออกมาตอนหัวค่ำแต่แกดูสิบันทึกเสียงจบนาทีที่13แสดงว่ามีคนกดหยุดการบันทึกหรอใครอ่ะฉันคิดไม่ผิดเลยจริงๆที่มาคุยกับหมอเนี่ยสบายใจขึ้นเยอะเลยงั้นเดี๋ยววันหลังฉันจะมารบกวนใหม่นะครับเป็นพี่นพแล้วเราจะทำยังไงดีอะไม่ต้องทำอะไรถ้าพี่นพไม่รู้เรื่องฉันกับคุณพิทูลเขาจะไม่มีวันทำลายแผนของฉันได้แกก็แค่ระวังตัวให้มันมากขึ้นแล้วก็เรื่องที่โยธินไม่พาลูกศรไปที่ที่เราเตรียมไว้ล่ะพี่นพกับโยธินไม่ปล่อยให้ลูกศรลำบากอย่างน้อยเด็กนั่นก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเราสักพักนึงสวัสดีค่ะคุณพิทูลตอนนี้คุณสร้อยสนอยู่ที่พนารายแล้วค่ะแต่ว่ายุ่งอยู่โทรไม่ติดหรอคะงั้นเดี๋ยวดิฉันจะแจ้งให้คุณสร้อยสนทราบนะคะคงจะดีใจมากเขาโทรหาฉันหลายครั้งแล้วล่ะบอกว่าจะคุยกับแกให้ได้วันนี้แกทำให้เขาพราวขึ้นมาอีกครั้งถ้าไม่ได้คุยกับแกเนี่ยจะคลั่งหน้าดูแกไปตามปัดมาให้ฉันหน่อยลูกศรลูกศรหยุดป้ายศรหยุดพี่นิ่มปล่อยศรนะศรจะกลับบ้านศรนี่ไม่ให้ไปไป
บัตรจากข้าสอนยังไงก็เพราะว่าสอนไปขวางทางคุณปัดเรื่องเฮนรี่สอนไม่เชื่อหมอนิชาตายเพราะคุณปัดกิฟก็ไม่น่ารอดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่แม่จะต้องไปร่วมทุนกับน้าของพี่ด้วยก็เพื่อสร้างมรดกให้กับสอนไงต่อให้คุณปัดเอาโรงแรมไปได้แต่สอนก็ยังมีหุ้นที่อยู่อเวทเป็นมรดกแล้วทำไมพี่ถึงไม่บอกสอนตรงๆก็ถ้าสอนรู้ว่าคุณปัดทำอะไรกับแม่สอนบ้างอะปัดทำอะไรแต่สอนต้องสัญญาก่อนว่าจะฟังด้วยสติอะปัดทำอะไรแม่พร้อมหรือยังล่ะพร้อมที่จะฟังด้วยสติหรือยังแม่ยอมอยู่ในมืออะปัดเพราะสอนจริงๆหรอที่ผ่านมาที่แม่เย็นชากับสอนเพื่อไม่ให้คุณปัดคิดว่าคุณสร้อยสดจะโรงแรมให้กับสอนไงพี่ทินแม่รักสอนจริงๆเหรอจริงสิคุณสร้อยสดเขายกหุ้นทั้งหมดที่ร่วมทุนกับยูโรเวทให้เป็นชื่อสอนคนเดียวพี่เห็นเอกสารแล้วแม่ไม่ได้เกลียดสอนแม่รักสอนจริงๆด้วยพี่ทินสอนอยากกลับบ้านสอนอยากไปหาแม่พี่ทินเลือดสอนสอนจะเชื่อเลยนะว่าเขาจะกล้าทางที่เพนไปโยมก็อยู่ที่นั่นน่ะถ้าพี่ทูลมาแล้วเขาไม่ยอมเจอแกแล้วเขามาเจอใครถ้าคุณทำงานเก่งเหมือนคุณนอกใจเมียคุณนะคุณคงไม่ต้องพึ่งระบบเมียอุปถัมภ์แบบนี้เบอร์ส่วนตัวของเราสอนไปเลยหรือเปล่าทำไมทุกคนต้องปิดบังสอนทำไมถึงไม่บอกสอนตรงๆอย่างน้อยมันก็ทำให้ฉันมั่นใจว่าฉันจับใจพี่ทูลไว้ได้สดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำ